ู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะคะตอนนี้ตุ้นพาคุณผู้ชมมากันที่ Flying Deeper ซึ่งเป็นเหมือนกับโรงเรียนเป็นสถาบันที่ฝึกสอนแล้วก็เปิดให้คนที่สนใจการบำบัดด้วยธรรมชาติด้วยสิ่งรอบตัวเนี่ยเข้ามาทดลองการflying deeper ความ flying deeper ในความหมายของที่นี่ก็คือว่าเราจะบินหรือว่าดำดิ่งลงไปให้ลึกกิจกรรมนี้นะคะเรียกว่า aquatic healing experience หรือว่าการบำบัดด้วยน้ำท่านนักแต่สวัสดีค่ะท่านนี้ก็คือคุณโอเฟชSo Fly Deeper is a method that brings together the concept of physiotherapy, psychology and meditation. Okay. We practice all of them in the water where we don't have gravity. And in that way our body can experience things and the transformation that we can have in such experience can be quite fast and unique and touching. กิจกรรมที่คุณออฟแฟททำที่บ้านเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้ำเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาอยู่ในท้องแม่ก็ล้อมรอบไปด้วยน้ำที่เป็นอุณหภูมิร่างกายของแม่เราก็พื้นฐานของคุณโอแฟกก็คือเป็นครูสอนดำน้ำแล้วก็มีความสนใจเรื่องศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่แล้วนะคะคุณโอแฟกก็เลยดึงเอาหลายๆศาสตร์ที่หลายๆประเทศทำกันมาเป็นพันๆปีในวัฒนธรรมอย่างญี่ปุ่นก็มีในวัฒนธรรมของตะวันตกก็มีนะคะที่จะใช้การบำบัดด้วยน้ำคุณโอแฟกก็นำหลายๆอย่างมาผสมกันรวมถึงว่าวันนี้เนี่ยวิวัฒนาการของข้อมูลสมัยใหม่มีการเอาไปทำวิจัยให้เห็นผลในเชิงการแพทย์มากขึ้นก็ทำให้การบำบัดด้วยน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ทำก็คือจะเป็นสิ่งที่คุณออฟแฟออกแบบมาให้โดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะให้เราได้เชื่อมความสัมพันธ์กับน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำที่เป็นอุณหภูมิร่างกายเพื่อที่จะให้เราได้ระลึกถึงอีกครั้งนึงว่าคนเราสัมพันธ์กับน้ำมากแค่ไหนแล้วน้ำให้อะไรกับเราได้บ้างคะคุณหมอบอกให้ดื่มน้ำเยอะๆเอาน้ำเข้าไปในร่างกายวันนี้เราจะใช้น้ำสัมผัสกับร่างกายเราทุกส่วนกันค่ะ